อัปเดตเลยนะครับวันนี้วันที่สามเนาะจำวันที่ไม่ได้วันที่3มกราคมพุทธศักราช2567นะครับผมได้สร้างคลิปช็อตลงคลิปหนึ่งบอกว่าบอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวเจอกันทานข่าวนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมได้ลองนวัตกรรมตัวใหม่นะครับนวัตกรรมที่ตั้งขึ้นเองนี่แหละนะก็ใช้จากหลักการของเตาโมเดลเรานะครับเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมจะต่อไปนี้ผมจะทำคลิปดูง่ายๆแล้วกันนะง่ายๆแล้วไปกันได้นะครับมันจะได้มีความเข้าใจได้รวดเร็วแล้วก็ไปต่อนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวถังตรงถัง200ลิตรเนี่ยผนังมันเป็นโลหะนะครับไอ้สมการสุดท้ายเราจำได้ไหมสมการอะไรเอ่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยนะพึ่งจุดเตาเองแล้วเป็นไม้ค่อนข้างแห้งด้วยผมบอกนิดนึงทำไมมีน้ำเห็นไหมหยดน้ำนะครับใช่เวลาที่เผาไหม้เนี่ยมันจะมี H2O ด้วยนะที่น้ำในสมการน่ะแต่ทีนี้เอาอธิบายอันนี้ก่อนนะครับเรื่องคือทำฐานขาวเนี่ยมันเป็นเรียกว่า innovation ก็คือมาพัฒนาแล้วกันนะเพื่อเพิ่มมูลค่าของฐานนะครับเพราะว่าตลาดฐานขาวนี่คือพอดีผมโคกปากเนาะแป๊บนึงนะครับฐ านขาวนี่คือเรื่องคือมันเรื่องราคานะครับในกรณีถ้าเราไปเจาะตำร้านหมูปิ้งย่างหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าคนไทยเนี่ยอาหารปิ้งย่างมันค่อนข้างจะเป็นที่นิยมนะครับเราก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วอย่างหนึ่งคือถ้าในกรณีเราไม่มีเห็นพวกเตาที่เขาทำถ่านขาวไหมครับเพราะว่าถ่านขาวนี่กำเนิดมาจากผมไม่รู้นะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้มานานแล้วนะครับเขาก็ผลิตของเขาแหละนะนวัตกรรมเขามีอยู่เราก็ไปเรียนแบบเข้ามาไปก๊อปปี้เข้ามาแหละนะครับแล้วก็เอามาทำของเราจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกฐานนี่คือผมมองว่ามันเป็นโปรเซสเล็กๆเนาะก็แค่เผาไหม้แปรรูปจากไม้ให้เป็นฐานแค่นั้นเองนะครับจากเซลลูโลสเนี่ยให้เป็น C15 อะไรจะไม่ได้อีกแล้วนะครับสารประกอบคาร์บอนนะครับให้มันเป็นฐานนะครับให้เป็นฐานบริสุทธิ์ว่างั้นเถอะเท่าที่จะทำได้นะครับทีนี้ฐานขาวเนี่ยข้อที่มันแตกต่างกับฐานธรรมดาเนี่ยคือเรื่องเดี๋ยวผมแชร์ไว้ในคลิปแล้วกันเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมก็ทำคลิปไว้แล้วแหละแต่ว่าจะรอดูถัง200ลิตรไงแต่เมื่อวานนี่ผลของฐานมันไม่เวิร์คนะครับเนี่ยครับมันเรื่องอุณหภูมิไงเราควบคุมมันไม่ได้นะครับพอเร่งอุณหภูมิเข้าปุ๊บเสียงโอ่งน้ำเราเนี่ยโอ่งมังกรเนี่ยครับเสียงลาวแล้วแปะเพราะว่ามันไม่มันโดนเคลือบแข็งแล้วครับทีนี้ถ้าเกิดมันโดนความร้อนเนี่ยดีนะถ้ามันโดนความชื้นเนี่ยเสร็จเลยนะครับนั่นแหละเดี๋ยวผมจะทำคลิปอันนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยววันนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวมีหลายคลิปนะครับจะเสริมไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วทำเป็นคลิปยาวเดี๋ยวผมเร่งไฟนิดนึงนะเร่งยังไงอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวทำในรูปแบบไฟล์วิดีโอใน PC ในคอมพิวเตอร์ดีกว่าเนาะจะได้เอารูปให้เห็นด้วยแล้วก็ของจริงด้วยไงครับประกอบกันไปนะเดี๋ยวเพื่อนจะได้ผู้ติดตามแล้วแล้วยังไม่ติดตามก็ได้มีอะไรที่ดูกันง่ายๆนะครับจะได้เข้าใจแล้วก็ไปต่อนะครับเดี๋ยวผมพูดเรื่องฐานขาวอีกทีนึงเนาะโอเคงั้นแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันที่4มกราคม67แล้วเนาะเดี๋ยวผมอัปเดตนิดนึงที่เมื่อวานผมเทสเรื่องการทำฐานขาวเนาะครับผลออกมานะครับก็คือมันจะเกิดกระบวนการแบบนี้ที่ผมคิดไว้เป๊ะเลยนะครับในถังของถัง200ลิตรนะแต่วันนี้เดี๋ยวผมทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปแล้วกันว่ามันไปได้ไหมนะครับแต่ว่ามันมีวิธีแก้ไขแหละแต่ว่ามันต้องเป็นสเต็ปก่อนนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยมันจะเป็นส้นฐานซะเยอะนะครับพ
ราะเราไม่มันมองไม่เห็นภายในเราทีนี้ถ้าควันสีน้ำเงินอ่อนๆปุ๊บเราก็ปิดแล้วนะ เราต้องเอาการปฏิบัติของโปรเซสเรานะเขียนไว้เป็นข้อก็ได้ครับทำให้มันได้แบบนี้นะครับถ้าเราไปเอาแก้ไขไปเรื่อยแล้วมันจะไม่จบไงมันมองไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมอีกนิดนึงผมขออีกนิดนึงเดี๋ยวผมสรุปให้แล้วแต่ผมว่าผมก็คิดไว้แล้วไอเนี่ยที่จะทดสอบเนี่ยแหละแต่ว่าเผื่อมันที่เราคิดไว้มันไม่จริงไงเผื่อจะมีอะไรหนทางที่ดีกว่าโดยที่ไม่ต้องทำอะไรนอกเหนือจากนี้นะครับในกรณีเรามีถัง200ลิตรเนี่ยนะครับอันนี้ไม่พูดเรื่องเตาโมเดลแล้วนะเตาโมเดลเราเนี่ยคือเพอร์เฟกต์ละนะครับเอาเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเตาโมเดลเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องฐานเขานิดนึงก็คือในกรณีถ้าเกิดมันเป็นสเต็ปที่3ของสมการที่ผมบอก1 2 3อ่ะสมการที่3นี่600ถึง900องศาเนี่ยเตาโมเดลเรามันไม่สามารถที่จะปิดปึ๊บให้มันดับเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับมันต้องเอาถ่านของเราเนี่ยทำยังไงก็ได้มันดับอย่างถัง200ลิตรเนี่ยมันผมเห็นข้อดีเขาคือในกรณีเราเปิดฝาปุ๊บเอาทรายถมบึ้มเนี่ยนะครับจบแล้วนะครับไม่เอาอันนี้นะไม่เอาเหมือนเกาหลีนะเกาหลีเนี่ยคือปิดถังแค่นั้นเองปิดถังผมว่ามันยังไม่ใช่ถ่านขาวเท่าไหร่ผมมองเห็นมันเป็นแค่ฐานกำมันเนาะเดี๋ยววันนี้ผมไปต่ออีกสักหน่อยนะครับเพราะว่านี่ก็วันที่4แล้วเนาะวันที่5ผมดูวันที่ผิดด้วยนะเพราะว่าผมบอกว่าผมจะมูฟออนวันที่5พรุ่งนี้แต่ไม่ใช่นะมันเป็นวันเสาร์นะครับเดี๋ยวไงเนี่ยผมไปต่ออยู่แล้วเรื่องนี้อยู่ในหัวผมแล้วแหละเดี๋ยวผมแชร์ให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงโอเคนะครับขอบคุณครับอัปเดตนะครับเพื่อนที่ผมใช้ถัง200ลิตรเนี่ยเรื่องคือเราจะได้เซฟคอสนะครับในการทำฐานของเราแรกๆเนาะเดี๋ยวผมดูคุณภาพของฐานก่อนเรื่องการคอนโทรลเทมเดี๋ยวผมพอมีวิธีละนะแต่เพื่อนเห็นอะไรไหมครับมหาศาลเลย ควันนะครับ ทีนี้เรื่องการจัดการเรื่องควันเนี่ยเยอะมากนะอันนี้ในกรณีถัง200ลิตรเนาะมันจะทำให้เราจัดการเรื่องควันน่ะค่อนข้างลำบากแต่ถ้าเกิดเรามีถังบำบัดแบบที่ของเราที่ว่าถังต่อกัน2ใบเนาะก็น่าจะเอาอยู่ไหมนะครับน่าจะประมาณนึงนะแต่น่าจะดีกว่านี้แต่ว่ามันจะ ข้อเสียคือตอนที่เราเอาเข้าถังบำบัดนั่นแหละมันจะยากนิดนึง ในกรณีถ้าเราไม่ยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือพอนะเดี๋ยวไงผมดูผลของถ่านก่อนนะครับดูถ่านว่ามันโอเคไหมอะไรไหมก่อนแต่ที่ถ่ายให้ดูเนี่ยเพื่อนดูนะครับเนี่ยปัญหาของคนเผาถ่านเนี่ยส่วนใหญ่คือขนาดไม้มันแห้งมากเลยนะผมบอกก่อนเนี่ยควันมันก็ยังมีความชื้นอยู่เลยนะครับฉะนั้น ทฤษฎีที่ว่าความชื้นของไม้แล้วไม้แห้งไปเรื่อยๆอะไรเรื่อยๆแล้วความชื้นลดลงเนี่ยนะครับผมว่ามันขึ้นอยู่กับน้ำหนักของไม้นะครับสมมติว่ายกตัวอย่างก็ได้ครับสมมติว่าไม้1กิโลกรัมเงี้ยปล่อยไว้สักเดือนนึงเหลือ7กิโลกรัมเงี้ยเหลือ7กิโลกรัมทีนี้เราไปเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจาก7เหลือเหลือ7ขีดนะ700กรัมนะครับหายไป300กรัมถูกไหมแต่เราต้องเทียบจากน้ำหนักตรงนั้นนะถูกไหม70%ของน้ำหนักผมว่ามันก็น่าจะอยู่ประมาณนั้นน่ะเนาะมันแค่น้ำหนักมันลดลงเฉยนะครับไม่ใช่ว่าความชื้นมันหายไปนะหายไปแหละแต่ว่าน้ำเขาหายไปกับน้ำหนักของเซลลูโลสของไม้นะครับอันนี้ไม่รู้ถูกไหมเดี๋ยวผมลองค้นดูนะครับเนี่ยก็คือเนี่ยขนาดมันแห้งนะแห้งมากเลยนะไม้ตัวเนี้ยมันก็ยังมีความชื้นอ่ะจากควันนะหมายถึงว่าจับดูที่ควันอ่ะมันจะมีไอ้น้ําแต่ว่าในการสันดาบของอะไรก็แล้วแต่นะมันจะมีไอ้น้ําในอากาศไงอันนั้นก็ส่วนนึงเนาะ
เข้าไปดูกันเอาเองนะสมการการเผาไหม้เนาะยังไงมันมีไอ้น้ำในอากาศไงในมวลอากาศของเราเนี่ยนะครับความชื้นในอากาศโอเคเดี๋ยวแชร์แค่นี้เดี๋ยวเอาต่อกันนะครับคลิปโอเคครับสวัสดีครับรับอีกสักคลิปนะครับพอดีผมเหมือนคนเพิ่งจุดไฟก่อไฟเป็นเหรอเนาะผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะจากถัง200ลิตรที่ผมเผาเตาซุปเปอร์ซันแต่ณ บัดนี้ก็คือณตอนนี้ผมพอจะทราบปัญหาบางอย่างที่อยู่ในใจผมนะหมายว่าที่ผมบันทึกไว้นะครับบางปัญหาบางอย่างเนี่ยมันคือมันแก้ไขได้แหละแต่ว่า บอกลึกๆเลยมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะแชร์ให้เพื่อนทราบกันอีกทีนึงนะครับจะได้ตอบปัญหาให้มันหมดจดไงมันจะได้เผาถ่านก็สนุกกว่ามันนะครับเดี๋ยวไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีถ้าใช้ถัง200ลิตรเผานะแต่มันจะมีปัญหาเรื่องควันนั่นแหละเพื่อนก็ทำยังไงก็แล้วแต่ให้ควันมันไปในถังบำบัดได้แค่นั้นเองนะครับควันมากควันอะไรมันก็ปกติมันก็ต้องควันก็ต้องเยอะอยู่แล้วครับเผาไม้เราแค่ใส่เข้าไปในถังบำบัดแค่นั้นเองอย่างต่ำๆมันก็ลดได้ 5-60% เงี้ยมันก็เหลือน้อยแล้วนะครับช่วยๆกันหน่อยนะเรื่องยังไงก็ ให้มันไปด้วยกันนะเตาแล้วก็มีถังบำบัดนะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปต่อหลายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะบันทึกเสียงลงไปด้วยนะพอดีได้ทำเทสแล็บตัวนี้ก็ดีโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับมาต่อกันเลยครับในคลิปนี้นะครับพอดีการเทสที่ทำถ่านขาวเนี่ยผมตั้งใจไว้คือว่าในกรณีถ้าเกิดเป็นถ่านถัง200ลิตรที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยอย่างเช่นถังมันรั่วถังมันอะไรก็แล้วแต่ฝามยังปิดได้เนี่ยโอเคนะครับก็มาทำอันนี้คือผมทดลองนะครับทดลองในเชิงวิชาการของผมแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยผลของถ่านมันจะออกมาแบบนี้นะเนี่ยเหตุผลที่มันมีส้นถ่านแล้วก็มีถ่านที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งมีสีรุ้งเกิดขึ้นบางถ่านบางจุดเนี่ยคือว่ามันเป็นแบบนี้นะครับในถังเนี่ยคือความร้อนทั้งหมดในถังเนี่ยถ้าอยู่ในติดกับผิวของถังเนี่ยมันดันแผ่ความร้อนออกมาข้างนอกนะครับเมื่อกี้นี่คือเห็นภาพนิดนึงก็คือเป็นภาพของซุปเปอร์ซันเต่าซุปเปอร์ซันที่ผมเคยทำนะเดี๋ยวผมจะเอาคลิปแปะไว้ว่าเต่าซุปเปอร์ซันเป็นรูปแบบแบบไหนเป็นคลิปที่เวลาจุดเตาครับแล้วก็เพื่อนจะเห็นอีกอย่างนึงคือนี่ผลของถ่านเนาะถ่านที่ผมแพ็คแล้วก็เอาไปขายเนาะนะครับเราจะเห็นในเนี่ยเห็นไหมมันจะมีสังกะสีหุ้มอยู่2ชั้นนะครับที่ผมบอกว่าให้หุ้มสังกะสีเนี่ยคือเรื่องคือเป็นฉนวนกันความร้อนเหมือนเราเอาไฟเบอร์การ์ดทุ่มหรือบางคนเขาจะใช้ดินหุ้มอะไรก็แล้วแต่นะครับทำมันต้องถ้าเป็นสังกะสีนี่คือเตาซุปเปอร์ซันที่ผมทำเนี่ยคือ2ชั้นผมเคยไม่หุ้มชั้นเดียว2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้นแต่2ชั้นน่ะคือมันจะมีที่เรียกว่า steady state ก็คลิปมีคลิปนึงที่ผมออกไปแล้วแต่ผมเอาภาพของคลิปนั้นมาตัดลงคลิปอันนี้อีกนะครับก็คือให้เห็นไงว่าเนี่ยถ่านอ่ะมันโอเคบางจุดมันได้แต่บางจุดมันไม่ได้นะครับถ้าในกรณีเราจะใช้ถังเก่าๆหรือถังอะไรก็แล้วแต่ที่มันรั่วมันนั่นปุ๊บเนี่ยแต่ฝาปิดได้นะฝาต้องปิดได้หรือไม่ก็เพื่อนก็มีไอเดียคือเอาทำไงก็ได้ให้ฝามันปิดนะแล้วข้างล่างเนี่ยคือเราใช้ดินกบมีรูปตอนนั้นด้วยเนาะอันนี้ก็น่าจะ2ปีที่แล้วครับเพราะผมเริ่มเผาถ่านนี่ก็เตาซุปเปอร์ซันนี่ปีนึงแล้วก็เตาดินเนี่ยปีนึงนะที่มาทำช่องเนี่ยครับแต่ชั้นเริ่มทำช่องนี่คือทำจากเตาดินผมก็เลยตั้งเป็นเตาดินเนี่ยวัตถุประสงค์ผมก็คือว่าในตอนแรกที่ผมเล่าความเป็นมาแล้วเนาะว่าที่ทำไมต้องใช้เตาดินในการเผาเพราะว่าผมตอนนั้นคือที่เล่าให้ฟังว่าจะไปเป็นเทรดดิ้งในกรุงเทพแล้วก็เดินทางต่างประเทศอะไรเงี้ยนะไปผมก็ลองทำดูไปสอบสัมภาษณ์แล้วก็นั่นผ่าน
ทีนี้ถังต่างๆก็เลยแฟนก็ขายทิ้งไปหมดละเลยมันเริ่มจากเตาดินเนี่ยเตาดินนี่ทำไงวะเราก็เลยลองปั้นเหมือนชาวบ้านเขาดูนะครับปั้นก็ปั้นค่อยๆเป็นหรอกทีนี้เรามามองฐานเนี่ยเห็นไหมที่ผมเขี่ยไปเขี่ยมาคือผมเอาฐ านให้ดูว่าเนี่ยฐานมันเป็นแบบนี้นะอย่างนี้นะนะทีนี้อธิบายได้หมดไงมันไม่มีอะไรนี่เกินไอ้ที่เราศึกษามาแล้วนะครับศึกษาแล้วก็เราลองทำนะผมลองทำด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องลงมือด้วยนะถ้าจัดเก็บบันทึกเป็นแต่ไม่ลงมือทำนี่มันก็ข้อมูลมันก็จะเป็นข้อมูลเหมือนคุณหามาจากคนอื่นนะครับไม่ได้รู้ด้วยตัวเองนะผมบอกก่อนว่าให้ทดลองเลยนะเพื่อนเริ่มจากตรงไหนเริ่มปั้นเตาเลยก็ได้หรือถ้ามีถังเก่าเนี่ยผมก็อยากให้เพื่อนทำก็คือใช้ถัง200ลิตรเนี่ยเก่าๆที่เราใช้งานไม่ได้แล้วอะไรแล้วทิ้งหรือทิ้งจะไปขายเป็นเศษเหล็กเศษอะไรเนี่ยเอามาใช้ในงานก็ได้แล้วก็สังสีเก่าๆครับมาหุ้มมันสัก2ชั้นนะครับ2ชั้นนะไม่ใช่ว่า3ชั้น4ชั้นนะครับไม่แตกต่างแต่ถ้าใครอยากลองเอ้าจริงเปล่าวะก็ทำดูเลยนะ2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น10ชั้นก็ได้เอาผมยังไม่เคยลองถึง10ชั้นก็ลองดูเผื่อมันดีขึ้นมากแต่ผมมองงี้ถ้าในกรณีถ้าเป็นถังเนี่ยผมไอเดียผมนะผมว่าเอาดินดีกว่านะครับเอาดินน่ะเอาดินโปะๆๆเรื่อยๆก็ละเลงดินเลยแล้วก็โปะถังเนี่ยนะครับให้มันเป็นฉนวนแต่ไอ้ถังนี่มันดีอย่างนึงไงมันมีลูกของมันแล้วนะครับเราไม่ต้องไปขึ้นโครงเหล็กโครงอะไรยากเนาะบางคนก็ไม่ได้ขึ้นโครงเหล็กก็จริงแต่เราก็ต้องเอาปืนใส่ก่อนในเตาให้เพิ่มเป็นรูปร่างแล้วก็ปั้นตามนั้นน่ะมันก็จะยากนะครับเหมือนไอเดียผมที่ว่าผมเคยคิดว่าจะเอาโอ่งทำมาแหละนะที่มีคลิปบางคลิปเนี่ยเห็นไหมที่เอาโอ่งเผาตอนแรกน่ะแต่มันเป็นโอ่งที่เคลือบแข็งแล้วไงมันเคลือบแข็งมันก็ทำให้โอ่งมันร้าวเวลาที่มันโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็ขยายตัวถูกไหมครับมันไม่มีค่าเฟกซิเบิลตรงนั้นก็เลยกลายเป็นว่ามันร้าวนะก็ใช้ได้นะถ้าในกรณีเพื่อนควบคุมอุณหภูมิได้เนาะมันก็ร้าวส่วนนึงแต่มันก็ไม่แตกนะแต่ถ้าเกิดควบคุมไม่ได้นี่แตกเลยนะถึงหรือไม่ก็โดนความชื้นปุ๊บเนี่ยแตกเลยนะครับในกรณีเนี่ยที่เราผมลองดูเนี่ยคือเรื่องฉนวนผมไม่มีทางนั้นที่รู้นะผมรู้ว่าถ้าในกรณีถ้าจะให้มันเหมือนในเตาโมเดลเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนั้นก็คือฉนวนการความร้อนไอ้ดินเราเนี่ยทั้งดินทั้งปูนทั้งทรายที่เราผสมไปอะไรไปเนี่ยมันผมบอกนะดินนี่คือผมไม่ยอมรับเนี่ยผมมาเผาเตาดินนี่แหละดินนี่เป็นอินสูเลชันเป็นฉนวนที่โคตรดีนะผมบอกก่อนผมไม่รู้ว่าดีกว่าไฟเบอร์การ์ดไหมไฟเบอร์การ์ดนี่ผมบอกใช้ไปนานๆก็ย่อยหมดนะสลายหมดนะครับอันนั้นก็ลองดูกันเองนะผมไม่ได้ไปว่าอะไรใครนะครับก็คือถ้าในกรณีเราใช้ดินได้มันก็โอเคใช่ไหมเราก็เซฟคอสเรื่องพวกนี้ละแต่ที่ผมบอกว่าเป็นเตาอิฐดีไหมอะไรเงี้ยก็มันก็อีกขั้นนึงนะเพราะอิฐนี่ก็มีมูลค่าขึ้นนะถ้าในกรณีเพื่อนมีเผาถ่านแล้วขายได้หลายตังค์แล้วอะไรแล้วอยากขยายแล้วก็สร้างความมั่นคงแข็งแรงให้มันเงี้ยนะครับมันก็ดีนะเพราะว่าต่างประเทศนี่ก็ใช้อิฐนะอิฐในการก่อที่โรงงานใหญ่ๆอ่ะครับเตาขนาดที่ว่าเดี๋ยวผมแชร์คลิปไปดูก็ได้นะครับเตาที่ขนาดว่ารถ10ล้อวิ่งเข้านี่ก็มีนะผมบอกก่อนนะครับเขาก็ใช้การควบคุมอุณหภูมินี่แหละสำคัญนะครับการควบคุมอุณหภูมิผมบอกก่อนนะก็คือควบคุมอุณหภูมิก็คือควบคุมอากาศที่เข้านั่นแหละอากาศที่เข้าที่เราเข้าเนี่ยคือมันไม่ใช่ออกซิเจนเพียวนะมันไม่ใช่ออกซิเจน 100% นะครับมันเป็นออกซิเจน 19% นะอากาศที่เราหายใจเนี่ยนะครับไนโตรเจน79ออกซิเจน19แล้วก๊าซเฉยประมาณเกือบ 2% นะทีนี้มันออกซิเจนที่เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องความชื้นละทีนี้ถูกไหมครับเพราะมันไม่ได้เป็นออกซิเจนที่เหมือนเรามาเชื่อมโลหะนะครับคนละอย่างนะไอ้ที่ใส่ถังมานี่มันเป็นออกซิเจน100%นะ 99.99% นะทีนี้ไอ้ที่เราหายใจเนี่ยมันมีแค่ 19% นะบางโซนก็อาจจะเหลือ 18.7 เงี้ยนะแล้วก็ความชื้นมันก็จะมีถ้ามีความชื้นแล้วเนี่ยคุณสังเกตดูถ้าคุณเผาถ่านหน้าแล้งกับหน้าฝนเงี้ยจะเห็นความแตกต่างเลยนะครับให้ช่างสังเกตนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ใช่ว่าพูดไปเรื่อยนะเพื่อนก็ลองดูนะครับว่าทำไมหน้าฝนเนี่ยเราจุดเตามันค่อนข้างติดยากอะไรเงี้ยเราจริงๆเราขจัดปัญหาพวกนี้ได้นะครับในกรณีคุณทำให้ออกซิเจนมันร้อนก็ได้
ไม่เอาแบบไม่เอาเป็นถังมากก็ได้ให้มันร้อนมากขึ้นน่ะแล้วก็เอาพ่นเข้าไปในเตาเรานะครับมันก็จะดีถูกไหมเออนี่พูดยาวนะเพราะว่าผมก็อยากให้เพื่อนๆรู้ทานเนี่ยนะทานอันนี้น่าจะเป็นทานเตาโมเดลแล้วล่ะนะที่ผมเอามาให้ดูนะคือมันมีฐานบางส่วนมันกลับไงนะครับผมก็เลยตอนนั้นผมถ่ายรูปไปเยอะเดี๋ยวผมแปะเข้าไปให้อีกนะเอารูปแปะเข้าไปตรงนี้นะครับให้ดูว่าฐานตอนนั้นมันเป็นยังไงนะแม้กระทั่งลูกมะพร้าวหรือมะพร้าวที่มันที่โคราเขาเรียกมะพร้าวทอกนะที่มันไม่มีน้ำไม่มีเนื้อนะผมก็เอาเผาดูถ้าผมมีลูกทุเรียนผมก็จะเผาอีกนะหมายว่าเปลือกทุเรียนอะไรเงี้ยจะเผาให้เพื่อนดูไงว่าเมื่อก่อนผมทำเตาซุปเปอร์ซันมันทำได้แต่ถ้าเกิดเป็นเตาพวกเนี้ยมันทำไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้คอนโทรลคือไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิมันนะครับปล่อยให้มันอิสระมันก็เลยทำให้มันเป็นขี้เถ้ากันเถอะมันเลยไม่สมบูรณ์นะครับแต่เตาโมเดลเดี๋ยวผมจะเรียกเตาทองละเตาทองรุ่นหนึ่งเงี้ยนะเพราะว่าอันนี้สุดยอดจริงนะเพราะว่าผมไม่ได้ไปดูคลิปของต่างประเทศคนหนึ่งนะแต่ผมยังไม่รู้ว่าประเทศไหนแต่พูดภาษาอังกฤษนะครับคนติดตามเขาเนี่ยน่าจะ2ล้านกว่านะเขายังทำการเผาแบบเทคโนโลยีเก่าๆอยู่เลยนะเออผมก็ไม่ได้ว่านะว่าเขาไม่ได้พัฒนาอะไรแต่ว่าหมายถึงว่าเขาก็ยังผมว่าเขาก็ยังมีปัญหาเรื่องที่เท่านะแต่เรานี่ผมบอกก่อนถ้าคุณเนี่ยถึงตอนนี้นะผมไม่กังวลเรื่องพวกนี้เลยก็คือว่าถ้าเรามีไม้ตันนึงเนี่ยนะครับตันนึงเนี่ยคือคำนวณง่ายๆก็คือไม้เนี่ยคือมันจะมีน้ำเนี่ย 70% นะ 70% ทีนี้เราก็เหลือแค่เนื้อไม้เนี่ย 30% ถูกไหมครับทีนี้เราก็คิดง่ายๆเลยเวลาที่มันมีอะไรร้อนไปเนี่ยคือผมเคยเอามาทำนะแล้วก็ช่างดูอะไรเนี่ยผมได้เต็มที่เลย 27% มั้งแต่จริงๆแล้วผมว่าไม่ใช่หรอกไม่ถึงหรอกนะทีนี้เราคิดง่ายๆถือว่าเอาง่ายๆเลย 20% ไงได้อยู่แล้วนะครับไม้1ตันเนี่ยเราได้ถ่าน200โลนะครับทีนี้ถ่าน200โลของเพื่อนๆเนี่ยคือเรื่องเราขายโลละ10บาทนะครับอย่างดีนะ10บาทถ้าใครแข็งเก่งกว่านี้ก็ดีนะขาย14 15ก็ยิ่งดีมูลค่าเพิ่มขึ้นทีนี้ไม้1ตันเนี่ยคุณจะได้เงินทั้งหมดอ่ะก็คือเอา10คูณกับ200ถูกมั้ยครับคุณก็ได้ 2,000 ถูกมั้ยนี่หมายถึงว่าเลทสุดแล้วนะหมายถึงว่าต่ำสุดแล้วนะที่ตันนึงได้200โลเนี่ยนะครับทีนี้ได้ 2,000 เนี่ยคุณหักค่าไม้คุณไปในพื้นที่คุณเนี่ยเวลาที่ก็ขายไม้พวกไม้เกษตรทั้งหลายเนี่ยไม้มะขามเทศไม้กระถิ่นไม้อะไรเนี่ยก็ขายกันเท่าไหร่สมมติว่า650เนี่ยแล้วก็650ลบ 2,000 คุณก็เหลือเท่าไหร่ครับ 1,350 ใช่ไหมเออ 1,350ทีนี้ 1,350 คุณหักค่าแรงคุณเตาหนึ่งอ่ะคุณใช้เวลาเท่าไหร่คุณหักค่าแรงตัวคุณเนี่ยคิดเลทการซ่อมลุงเตาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เหลือกำไรอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเพื่อนก็คิดได้นะทีนี้นะมันก็จะเป็นลูกแค่เนี้ยแค่ง่ายๆแค่เนี้ยนะถ้าในกรณีเราอยากจัดการระบบให้มันดีๆนะในกรณีเราต้องซื้อไม้หรือถ้าในกรณีเราไปตัดไม้กระถินไม้อะไรได้ก็โอเคฮะแต่ว่าผมก็มันจะเสียเวลาถ้าเกิดเราเอาไม้มาเข้าเตาปุ๊บเราแค่แปรรูปจากไม้เป็นถ่านเนี่ยผมว่ามันจะเวิร์กกว่านะแต่ก็ลองดูครับเพื่อนๆเพราะว่าเราสามารถทำได้หมดอ่ะโดยที่ว่าให้ได้กำไรสูงสุดอ่ะนะครับแล้วก็มันต้องพัฒนาอีกนะไม่ใช่ว่าแค่นี้แล้วจบนะครับทีนี้ในการพัฒนาเราจะทำยังไงเพิ่มมูลค่าทางสินค้าก็ได้นะครับหรือลดกำลังลดไซเคิลไทม์ในการผลิตคุณเคยเผาเตาหนึ่งคุณใช้เวลา24ชั่วโมงคุณลดลงเหลือ23ชั่วโมง22ชั่วโมงอะไรเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆนะในสเปคเท่ากันนะหมายว่าไม้ที่ใส่เท่ากันหรืออะไรกันผมก็ไม่ได้เขียนสคริปต์เลยนะโดนสดๆนะครับนั่นแหละก็มีอย่างที่ผมยกตัวอย่างก็คือว่าลดจำนวนชั่วโมงที่ทำไซเคิลไทม์ในการทำนะครับหรือลดค่าวัสดุสมมติว่าซื้อวัสดุกับเขาไอ้ล้อแมทที่มาทำเนี่ยซื้อไม้เขาปุ๊บถ้าเราซื้อเยอะๆ10ตัน20ตันลดลงอันนั้นก็เป็นผลดีกับเรานะครับเขาเรียกว่าการบริหารนะครับ
ให้มันให้มันมีประโยชน์สูงสุดแล้วก็พัฒนาต่อพัฒนาไปเรื่อยๆจากที่เคยเป็นที่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็พัฒนาขึ้นไปอีกว่าทำได้สักเปอร์เซ็นต์มั้ยอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดอะไรขึ้นอีกครับแล้วก็จะมีไอเดียใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยเตาผมก็จะล้าหลังอีกนะใช่มั้ยเนี่ยถ้าเพื่อนๆลองเป็นคนเผาถ่านจริงเนี่ยเดี๋ยวอีกเตาอีกสักพักเนี่ยก็ต้องมีคนที่คิดอะไรออกดีกว่านี้นะครับนั่นแหละผมอยากอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วก็ไม่ใช่แต่คนไทยนะตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะทำคลิปของต่างประเทศด้วยนะครับในรูปแบบของภาษาอังกฤษผมก็พอได้นะถ้าไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรเนี่ยเราก็อัดจากชิลีก็ได้นะครับ เดี๋ยวนี้มันมีทรานสเลเตอร์นะครับไม่ใช่ชิลีด้วยทรานสเลเตอร์ของ Google เนี่ยเขาก็ speak English อยู่แล้วนะครับแต่ในกรณีเราก็ถ้าเราทำได้เราก็เอาง่ายๆไปก่อนนะครับเพื่อฝึกตัวเองด้วยนะผมก็มีความคิดเรื่องนี้นะครับก็จะเห็นภาพอันนี้เดี๋ยวผมเอาภาพปะตัดแปะให้ดูนะครับแปะเรื่องไม้เรื่องอะไรการเข้าเตาของซูเปอร์ซันอะไรเงี้ยจะได้มองเห็นว่าไอ้ถัง200ลิตรเนี่ยมันเป็นยังไงตอนนี้ก็คลิปก็จบละเดี๋ยวไม่เป็นไรผมเอารูปติดเข้าไปอีกนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ผมบอกก่อนนะเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยทำให้อะไรหลายอย่างของผมเนี่ยมันดีขึ้นเยอะมากนะครับ 70-80% เลยนะครับในเรื่องของ YouTube Channel ที่ผมเริ่มทำตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วผมก็จะตั้งใจเพื่อว่าจะได้เผื่อแผ่คนอื่นไปเรื่อยๆนะครับในความรู้ของผมนะส่วนของเพื่อนที่มีไอเดียความรู้ก็มาแชร์กันนะครับก็ได้บุญได้อะไรกันทุกคนขอบคุณครับสำหรับผู้ที่ติดตามแล้วก็ยังไม่ติดตามนะครับก็ช่วยติดตามกันหน่อยนะครับแล้วก็แชร์ให้เยอะๆให้เพื่อนให้ปู่รู้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์แล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ได้นะครับผมอยากได้คอมเมนต์ที่ว่ามาคุยกันนะมาคุยกันแล้วก็ได้ความรู้ได้อะไรเงี้ยโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าต่อไปสวัสดีครับ